แม้ว่าเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าค่าเงินของเขานะคะก็มีการไปเก่งกําไรค่าเงินเช่นเดียวกันล่าสุดความเคลื่อนไหวนะคะก็มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะที่มีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในค่ะว่าธนาคารกลางของอินเดียหรือ RBI ขอความร่วมมือธนาคารรายใหญ่บางแห่งให้ฉลอการเพิ่มสถานะเทรดซึ่งกดดันค่าเงินโรปีโดยมาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อพยุงค่าเงินที่ร่วงแตะจุดต่ําสุดเป็นประวัติการ3วันติด รายง,งานข่าวจากในธนาคารระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกำกับดูแลและปฏิบัติการตลาดการเงินของธนาคารกลางอินเดียก็โทรศัพท์เลยนะคะถึงธนาคารใหญ่ๆใ,ในวันอังคารค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่เงินรูปีเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าทะลุ84รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐในตลาดสปอต ทั้งนี้เนี่ยเงินรูปีอินเดียกลายเป็นสกุลเงินเอเชียที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆมาจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนยืมเงินหยวนจีนมาซื้อเงินรูปีเพื่อเก่งกำไรระยะยาวแต่ต่อมาเมื่อนักลงทุนแห่เทขายเงินรูปีจำนวนมากก็ทำให้เงินรูปีอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อชะลอการอ่อนค่าของเงินรูปีนะคะทางธนาคารกลางอินเดียก็เข้าแทรกแซงตลาดทั้งในส่วนของตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ยังมีตลาดนอนเดลิเวอรี่เบลนะคะฟอร์เวดหรือคือตัว NDF นะคะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีการส่งมอบเงินเมื่อครบกำหนดเจ้าที่อาวุโสค่ะฝ่ายบริหารการเงินของธนาคารชาติ ต่างชาติขนาดใหญ่ก็บอกว่าในวันอังคารเนี่ยเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางอินเดียได้ร้องขอมาว่าให้ถือว่าขนาดของสถานการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดนั่นหมายความว่าธนาคารกลางอินเดียไม่ต้องการให้ธนาคารเหล่านี้เพิ่มเงินในสถานาการเทรดค่างเงินรูปีไม่ว่าจะเป็นการลองหรือการช็อตนะคะเกินกว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ทั้งนี้ค่ะธนาคารกลางอินเดียมักจะใช้วิธีโทรศัพท์แบบไม่เป็นทางการเช่นนี้เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยช่วยควบคุมความผันผวนของค่างเงินซึ่งมากเกินไปโดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารเหล่านี้ก็มักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ เทรดเดอร์ก็ระบุนะคะว่าธนาคารกลางอินเดียน่าจะขายดอลลาร์สหรัฐไปประมาณ1,500ล้าน,นดอลลาร์ในรูปของ NDF ก่อนที่ตลาดสปอตจะเปิดทำการการแทรกแซงครั้งนี้เนี่ยช่วยพยุงค่าเงินรูปีไม่อ่อนค่าลงเกินกว่าระดับ84รูปีต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยาของตลาด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16 ok นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ